ค่ะณขนาดนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมัลลิกาไทยเดรสนะคะช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าแฟชั่นบุคลิกภาพและการตัดเย็บนะคะซึ่งวันนี้คุณวุ้นจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะนั่นคือ3เทคนิคการสอยสลับฟันปลาอย่างมืออาชีพนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเข้าเทคนิคที่1กันเลยนะคะนั่นคือการเลือกลูกไม้ชายลูกไม้เย็บติดเข้าไปที่ชายกระโปรงนะคะเทคนิคที่2คือการเลือกเข็มในการสอยไม่ให้เล็กไม่ให้ใหญ่เกินไปนะคะเทคนิคที่3คือการสอยสลับฟันปลาที่ถูกต้องอะนะคะเรามาถึงเหตุผลในการสอยสลับฟันปลาที่เป็นมืออาชีพนะคะทำไมคุณจะต้องเย็บลูกไม้ติดเข้าไปที่กระโปรงด้วยนะคะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคตั้งแต่คุณวุ้นช่วยคุณแม่อยู่ที่ตลาดพาหุรัตน์เวลาที่เราซื้อผ้ามานะคะทำผ้าถุงป้ายนะคะหรือว่าผ้าถุงที่เป็นผ้าถุงไทยก็จะมีผู้สวมใส่ที่ตัวสูงนะคะซึ่งหน้ากว้างของกระโปรงเนี่ยมันติ่มมากเลยนะคะการสอยธรรมดาทั่วไปจะใช้เนื้อผ้าในการพับแล้วก็สอยใช่ไหมคะแต่ถ้าในกรณีที่มันหน้ากว้างของผ้าเนี่ยมันติ่มจริงๆนะคะเราก็เลยจะต้องเย็บตัวชายลูกไม้ติดเข้าไปในกระโปรงนะคะเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการสอยผ้าแล้วก็สอยฟันปลาพับกับลูกไม้ไปเลยนะคะเดี๋ยวก่อนเทคนิคนี้นะคะคุณวุ้นนำกลับมาใช้ที่ร้านมัลลิกาไทยเดรสในการตัดผ้าถุงไทยเกือบทุกตัวเพื่อความสวยงามนะคะลูกน้องของคุณวุ้นเห็นวิธีการเย็บปลายกระโปรงหรือสอยปลายกระโปรงของคุณวุ้นเนี่ยถึงขั้นหัวเราะนะคะว่าคุณวุ้นคะเดี๋ยวนะที่คุณวุ้นกำลังทำเนี่ยสอยปลายกระโปรงเนี่ยมันอยู่ด้านในไม่ใช่หรอคะทำไมต้องสอยหรือทำเนี่ยซะสวยเลยนะคะแล้วก็เอาพูดตรงๆว่าสวยเหมือนกับถ้ามันพลิกออกมาด้านนอกมันก็ยังสวยสามารถโชว์ได้นะคะจริงๆแล้วนะคะการเย็บผ้าก็คืองานฝีมือนะคะถ้าเรามีเทคนิคอะไรที่ทำให้เสื้อผ้าสวยนะคะคุณก็อยากจะเก็บเทคนิคนั้นเข้ามาใช้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่คลิปในการสอยสลับฟันปลาแบบมืออาชีพนะคะคุณวุ้นอยากจะรบกวนให้ท่านผู้ชมช่วยกดติดตามช่อง YouTube Channel ของคุณวุ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปในการแชร์ความรู้ในการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะแล้วถ้าท่านผู้ชมเนี่ยรู้เทคนิคนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถเก็บไปคุยกับช่างเย็บผ้าแล้วก็สามารถไปฝึกทำได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะเรามาชมคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณวุ้นนะคะจะมาสอนวิธีการสอยปลายกระโปรงแบบสลับฟันปลานะคะปกติที่เราเห็นนะคะเราจะทำการพับปลายกระโปรงแบบนี้นะคะแล้วทำการสอยซ่อนได้แต่ยังมีวิธีการสอยอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าสอยสลับฟันปลานะคะแต่ถ้าเกิดทับแบบนี้แล้วสอยสลับฟันปลามันก็จะธรรมดาไปสำหรับร้านมัลลิกาไทยเดรสนะคะเราก็เลยทำการเย็บลูกไม้นะคะลูกไม้ตัวนี้นะคะเย็บติดเข้ากับลายกระโปรงนะคะแล้วเราจะมาสอนวิธีการสอยสลับฟันปลาก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาเลือกเข็มก่อนนะคะเข็มมีหลายชนิดนะคะเข็มมาตรฐานที่เราเห็นนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะ6 7 8 9นะคะแต่ว่าสังเกตนะคะถ้าเป็นตัวสีเขียวเนี่ยนะคะมันจะเป็นช็อตดานเนอร์นะคะแล้วก็เข็มเนี่ยเป็นไซส์มาตรฐานปกติแล้วก็จะเป็นเข็มเย็บนะคะเข็มเย็บนะคะแล้วก็มันสั้นนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ทำการสอยนะคะเพราะว่างานสอยเนี่ยอยากจะให้แนะนำใช้เข็มยาวนิดนึงนะคะเวลาที่สกิดผ้าอะไรเงี้ยมันจะได้ถนัดมือสังเกตว่าเข็มนะคะมันมีหลายเบอร์นะคะเบอร์ยิ่งเยอะเข็มก็จะยิ่งบางและเล็กนะคะเบอร์น้อยๆพวกนี้เนี่ยเข็มมันก็จะใหญ่เวลาที่เนานะคะเราก็ใช้เข็มอันใหญ่นี้ได้นะคะเข็มก็จะใหญ่หนาใหญ่เลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเป็นไซส์แบบนี้นะคะเราจะใช้ในการเนานะคะเข
ข็มยาวก็จับง่ายแต่ว่ามันจะงอง่ายเหมือนกันนะคะเข็มสอยนะคะนี่อันนี้มันสั้นนะคะเบอร์8ก็จริงแต่มันสั้นคุณวุ้นก็ถ้าเป็นเบอร์9นะคะเข็มมันจะบางมากเข็มเบอร์9นี่ใช้ในการปักมุกเลื่อมข้อนะคะเพราะว่ามุกเลื่อมข้อมันมีรูมันเล็กต้องใช้เข็มขนาดเล็กๆแบบนี้เลยนะคะมาค่ะสำหรับเข็มสอยแนะนำให้เป็นเบอร์ถ้าเบอร์8ถ้ามันยาวก็ใช้ได้แต่มันสั้นคุณใช้ไม่ถนัดนะคะให้ใช้เบอร์7แล้วกันนะคะเบอร์7เข็มมันก็ยาวเห็นไหมเข็มคุณวุ้นชอบใส่เข็มยาวๆถ้าจับถนัดใช้เข็มตัวนี้นะเวลาสอยแนะนำให้ใช้เข็มใหม่นิดนึงนะคะจะได้ไม่ทำให้ผ้าเนี่ยเป็นรอยมากเกินไปนะคะคุณวุ้นจะใช้เข็มเบอร์7บางกว่านี้ก็จับไม่ถนัดมือแล้วนะคะหนากว่านี้มันก็จะทำให้ผ้าเป็นรอยเย็บเยอะไปนะคะมาค่ะก็เลือกได้นะคะให้เข้ากับกระโปรงนะคะเวลาที่มันสนได้มาสนมันจะมีรอยสะกิดตรงอีกด้านหนึ่งมันจะได้เห็นได้ไม่ชัดแล้วนะคะเวลาที่ร้อยได้ใส่เข็มนะคะแนะนำนะคะจริงๆไม่อยากให้ใช้แบบใช้น้ำลายในการแต้มนะคะเพราะว่าได้พวกนี้เนี่ยมีสารเคมีนะคะมีการย้อมสีแล้วก็เคลือบสารกันแมลงนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยได้มันก็จะเปื่อยแมลงก็จะกินนะคะก็ไม่แนะนำนะคะแต่สำหรับคุณวุ้นเนี่ยกะเอาได้มันก็เข้าแล้วค่ะกะเอานะคะไม่ได้ตั้งใจร้อยอะไรมากมายกะเอาก็เข้าแล้วถ้าเกิดถ้าใช้เข็มที่มันเล็กเราจะร้อยได้เข้าเข็มลำบากมากนะคะมันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในการร้อยได้นั่นแหละค่ะแต่ว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้ได้เวลาที่สอยนะคะเราใช้ได้เดียวนะคะได้เดียวขมวดปมนะคะขมวดปมมาค่ะเวลาที่เราสอยนะคะนี่ตรงปลายนะคะเวลาที่สอยนะคะจะสอยอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้แล้วก็มาท่านี้ผิดนะคะวิธีการสอยฟันปลาก็คือถ้าเย็บด้นถอยหลังเป็นมันก็จะคล้ายๆกับด้นถอยหลังนะคะก่อนอื่นเลยเราก็นี่นะคะเกี่ยวตรงนี้นิดนึงนะคะผ้าจะได้ไม่เปิดนะคะนี่นะคะเกี่ยวนิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ามันเปิดนี่นะคะโอเคเราตั้งต้นดีละได้มาค่ะต่อไปนะคะได้นี่นะคะจับให้ถนัดมือนะคะเราจะทำการเย็บเหมือนด้นถอยหลังนะคะเวลาที่เย็บพวกนี้นะคะทะลุเข้าไปในลูกไม้นิดนึงสะกิดผ้าด้านนี้เล็กน้อยเท่านั้นนะคะดึงขึ้นมาถ้าเกิดเราใช้ได้ร้อยได้ยาวกว่าไปมันก็จะมีโอกาสที่จะขัดนะคะแล้วก็มาท่านี่นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะสอยทับเข้าไปในลูกไม้สกิดผ้านิดเดียวนะคะทำไมเราจะต้องแบบสอยแบบเหมือนโดนถอยหลังนะคะเพราะว่าเวลาที่ได้มันลังยึดเหนี่ยวอย่างนี้ค่ะตามกลศาสตร์แล้วมันจะทำให้ผ้าเนี่ยมันบังคับติดแน่นนะคะมันจะไม่หลวมถ้าเกิดเราไม่สอยแบบด้นถอยหลังนะคะมันจะทำให้ผ้าเนี่ยย่นเวลาที่ถูกดึงลังนะคะนี่ค่ะด้านนี้มาเล็กน้อยนะคะนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะ
แบบนี้เนี่ยมันจะแน่นนะคะแล้วก็เป็นรอยสอยเล็กด้วยนะคะคุณก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ่ายทำเองนะคะแล้วก็เย็บเองด้วยนี่นะคะนิดเดียวนะคะเราก็กะให้มันใกล้เท่าๆกันใกล้เคียงกันนะคะมองไม่เห็นได้นิดนึงนะคะเพราะว่าคุณวุ้นทำบ่อยแล้วนะคะทำตั้งแต่อายุ10ขวบตอนนี้36ขวบแล้วนะคะทำมาตลอดนะคะนี่นะคะเวลาที่เราจับผ้านะคะจับด้านไหนก็ได้นะคะเท่าที่เราถนัดแต่ถ้าเราถนัดขวาทิ่มเข็มจากด้านขวาไปซ้ายนะคะมาตึงขึ้นแล้วก็กะระยะลงมาประมาณนี้ทิ่มจากด้านขวาไปซ้ายอย่างนี้นะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะจนหมดตัวแนวชายผ้าถุงนะคะนี่นะคะเรามาดูมันจะทำให้งานชายกระโปรงของเราเนี่ยสวยนะคะเนื่องจากมีลูกไม้แล้วก็มีการสอยสลับปังปานะคะแบบนี้มาดูอีกรอบนะคะโอเคดีนะคะซ้ายนะคะแล้วก็กะลงมาขยับถอยหลังมาด้านขวานิดนึงนะคะแล้วก็สะกิดจากขวาไปซ้ายถอยหลังมาทางด้านขวานะคะสะกิดจากขวาไปซ้ายแล้วก็ถอยหลังมาทางด้านขวานิดนึงแล้วนะคะสำหรับการสอยฟันปลาเวลาที่เราจบได้ก็ธรรมดาเลยค่ะนี่ทำเสียบขึ้นมาแล้วก็นี่นะคะสัก2รอบเวลาจบได้เรียบร้อยค่ะเทคนิคการสอยฟันปลานะคะเราก็เย็บลูกไม้ลงไปบนปลายของผ้าก่อนนะคะนี่แบบนี้เดี๋ยวเย็บได้ลูกไม้แล้วเราก็มาสอยฟันปลาทับแบบนี้ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับ3เทคนิคในการสอยสลับฟันปลาที่ปลายกระโปรงให้ดูเป็นมืออาชีพนะคะ
แล้วถ้าท่านผู้ชมชอบเทคนิคการทำงานของคุณวุ้นและคิดว่าเทคนิคของคุณวุ้นเป็นประโยชน์นะคะเป็นเทคนิคตั้งแต่โบราณมาจากพหุรัฐเลยนะคุณวุ้นอยากจะสืบสานเทคนิคเล็กๆน้อยๆนี้นะคะซึ่งการเวลาผ่านไปนะคะเทคนิคนี้ก็เริ่มหายไปนะคะแล้วก็การตัดเย็บในปัจจุบันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะแต่ยังไงถ้าเทคนิคการตัดเย็บอะไรแล้วมันสวยนะคะคุณก็จะพยายามเก็บเทคนิคนั้นรักษาไว้และพยายามเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมและผู้ที่อยากจะเรียนรู้ในการตัดเย็บนะคะและคุณวุ้นนะคะยังมีช่องทางในการติดตามผลงานของคุณวุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram Instagram TV นะคะ LINE และ LINE @และยังมี Twitter มัลลิกาเฮาส์หมายเลขโทรศัพท์0804548858ท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องแก้ชุดเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเทคนิคการใช้จัดและเทคนิคการเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะบาย